ตัวแทนแห่งชาติคู่แต่งชุดไทยไปดำน้ำเที่ยวทะเลยังคงเป็นประเด็นดราม่าอยู่ป่าปายกับเรื่องชีวิตส่วนตัวของคุณครูในการใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลซึ่งคนบางกลุ่มยังมองว่าไม่เหมาะสมโดยโลกโซเชียลได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ทำการโพสต์รูปหากคุณครูไปเที่ยวทะเลแล้วใส่ชุดอื่นจะเป็นอย่างไรโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อคุณครูสอนวิชานาฏศิลป์ได้ทำการใส่ชุดไทยทั้งนุ่งโจงกระเบนใส่สบายสีแดงสดพร้อมกับสวมชฎาหลังจากที่เรื่องราวของเธอได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาจนกลายเป็นไวรัลในข้ามคืน